ไปรถคันเดียวคือทำอะไรคะโอเคก็เมื่อกี้นี้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะที่ตรงนี้เขาเรียกว่าคือมันเป็นกองบัญชาการแล้วก็เป็นสำนักงานนายทหารพระธรรมนูญด้วยก็คือไปเซ็นการรับทราบข้อกล่าวหาตามใบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปกติมันก็จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่เดียวกันเลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ของทหารเขาก็จะมีขั้นตอนหนึ่งแทรกมาก็คือต้องไปพิมพ์ลายมือที่สภ.ปากคลองรังสิตเสร็จแล้วจากตรงนั้นก็จะตรงไปที่ศาลทหารเพื่อทำเรื่องขอคัดค้านการฝากขังประกันตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นบอกกะว่าถึงศาลทหารไม่ควรเกินบ่ายโมงค่ะถ้าไม่งั้นอาจจะกลัวว่าจะไม่ทันค่ะอันนี้ไปโรงพักเลยใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะอันนี้ไปโรงพักพิมพ์ลายนิ้วมือเดี๋ยวโบก็จะไปศาลทหารไม่เห็นตู้ปันสุกแทนตู้นี้จะปันใครอยู่ตรงนี้เส้นดำเส้นดำนะครับเส้นดำเส้นนี้ตรงนี้เหรอคะไม่เห็นนี่เห็นพระบรมฉายาไม่ต้องถัดที่รถไม่เห็นไม่เห็นเอางี้ครับเอางี้ครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหันกล้องไปทางนู้นนะครับเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกไม่เห็นมันอยู่ข้างนอกใช่ค่ะเขาเอาแค่หน้าจ้ะพี่จะไปนะครับเพราะว่ามันจะเห็นพระบรมฉายาแป๊บนึงนะเอาแบบตรงๆเอียงมาได้ครับได้ครับค่ะถามได้เลยวันนี้ภาพรวมที่เราเดินทางไปตลอดเนี่ยไปรับฟังข้อกังขาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยความชัดเจนตรงนี้เรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับตัวการทำคือถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยมั่นใจมากเลยนะคะเพราะว่าโอเคโดยเฉพาะในเรื่องของการประกันตัวเนี่ยเพราะว่าผู้ต้องหาไม่มีเจตนาหลบหนีเราแสดงจุดยืนนี้ชัดเจนแต่ต้นนะคะแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะไปทำลายพยานหลักฐานอะไรได้แล้วก็ไม่ได้เป็นบุคคลอันตรายนะคะดังนั้นมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขของการขอฝากขังด้วยซ้ำไปไม่ควรจะมีการขอฝากขังแต่คราวนี้เมื่อขอฝากขังแล้วก็จะต้องดำเนินการประกันตัวไปตามขั้นตอนซึ่งวันนี้ทางหมู่อามก็ได้เตรียมเงินมาประกันตัวซึ่งเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนได้สมทบทุนให้เขานะคะก็ขอบคุณทุกคนมาณที่นี้เตรียมมาแสนนึงค่ะมั่นใจว่าวันนี้เราจะได้ประกันตัว
ก็มั่นใจค่ะก็หวังว่าจะทันเวลาด้วยเพราะว่ากระบวนการตั้งแต่เช้ามันช้าเหมือนกันเนื่องจากว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ปทุมธานีที่ศูนย์ซ่อมสร้างแต่ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมืออีกที่นึงมันก็เสียเวลานิดหน่อยค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปก็รีบดำเนินการแต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยตัวเนี่ยที่นี่หรือว่าที่เรือนจำและถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยเรือนจำกรุงเทพหรือเรือนจำของทหารที่นครปฐมค่ะก็รอความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะแต่การประกันตัววันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าด้วยความปลอดภัยด้วยค่ะห่วงเรื่องความปลอดภัยยังไงก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทัพคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำงานอยู่ในกองทัพเนี่ยคงไม่มีการไปขอคุ้มครองพยานกับปปช.ตั้งแต่ต้นสมมุติว่าเป็นสมมุตินะคะเจ้าหน้าที่ทำงานในรัฐสภามีปัญหากับผู้บังคับบัญชาคงยังจะทำงานที่เดิมได้แต่เมื่อเป็นทหารอยู่ในหน่วยทหารเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลสายตาผู้คนก็ถึงเป็นเหตุผลว่าขอคุ้มครองพยานแต่ต้นดังนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องตัวเขาจะต้องกลับไปอยู่ในความดูแลของทหารไม่ว่าจะในเรือนจำหรือว่าในหน่วยเนี่ยก็มีความน่าห่วงกังวลอยู่เพราะว่ามันมีกรณีของการข่มขู่คุกคามที่ทางเจ้าตัวได้พูดไว้และพวกเราก็คงได้เห็นส่วนหนึ่งของคลิปการขอขมาที่ทำให้สังคมค่อนข้างกังวลค่ะหมายความว่าการขอคุ้มครองพยานจากปปช.ตอนนี้ยังไม่เป็นผลถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเสียสิทธิ์การคุ้มครองโดยการย้ายหน่วยไปแล้วเนื่องจากว่าหมู่อาร์มถูกปลดคำสั่งปลดเนี่ยไม่มีมาถึงเขาเลยนะคะแต่ว่ามีไปถึงปปช.คือปปช.ตอนที่ปปช.ไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามเนี่ยทางกองทัพถึงได้บอกกับปปช.ว่ามีการปลดแล้วในวันที่8มิถุนายนหนังสือลง8มิถุนายนปปช.ได้เห็นหนังสือนั้นในวันที่11มิถุนายนส่วนหมู่อาร์มเนี่ยเพิ่งได้เห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองแต่ยังไม่มีหนังสือถึงเขาถูกปลดแล้วนะคะตอนที่ไปขอปปช.เราได้มีการทำเรื่องการขึ้นศาลพลเรือนแทนศาลทหารไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเป็นคดีที่ตั้งข้อหาโดยข้อหาที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งอยู่ตอนนั้นค่ะก็คือข้อหาตอนนี้มี2ข้อหา1ก็คือขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา2คือการหนีขาดราชการนะคะเกิน15วันซึ่งตรงนี้แหละประเด็นสำคัญที่ปปช.คงจะต้องรับผิดชอบต่อไปเพราะมันเกิน15วันเนื่องจากปปช.ไม่ได้ทำการคุ้มครองโดยการย้ายหน่วยให้ก็คือยืนยันข้อแก้ต่างว่าในส่วนของการราชการทหารนั้นเป็นเรื่องของการที่มาทวงความยุติธรรมให้กับกองทัพอันนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่าวันแรกที่ออกมาเนี่ยคือจากหน่วยตรงดิ่งไปที่ปปช.เลยนะคะแล้วก็ยื่นหนังสือขอคุ้มครองพยานด้วยการย้ายหน่วยณวันนั้นดังนั้นมันไม่มีเจตนาหนีตั้งแต่วินาทีแรกวันที่ขาดงานต่อมาก็คือวันรุ่งขึ้นซึ่งถ้าปปช.เริ่มดำเนินการให้เลยเนี่ยมันไม่มีทางที่เขาจะขาดงานเกิน15วันแน่นอนแล้วก็กรณีนี้คู่กรณีคือผู้บังคับบัญชานะคะที่เขาร้องเรียนการทุจริตแล้วก็มีการสอบสวนโดยกองทัพบกเองแล้วชี้มูลความผิดแล้วกองทัพบกแถลงเองว่ามีนายพลเกี่ยวข้อง3คนนะคะก็น่าจะชัดเจนว่าออกมาเพราะอะไรค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะพยายามตามตัวเขาออกมาค่ะขอบคุณค่ะอ๋อกาแฟขอบคุณค่ะทางทีมนักเรียนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ผมเองก็เป็นกรรมาธิการอยู่ในจุดนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ติดตามในเรื่องของหมู่อาร์มเนี่ยมาโดยตลอดนะครับซึ่งประเด็นที่ผ่านมาก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนการกันแกล้งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาดูมาสังเกตการนะครับกระบวนการภาพรวมที่เกิดขึ้นซึ่งผมเองก็อยู่กับทนายความของหมู่อาร์มนะครับเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาอยู่เนื่องจากว่าการที่หมู่อาร์มนะครับมาในพื้นที่ศาลทหารเนี่ยเป็นการมาด้วยตัวของเขาเองนะครับไม่ได้อยู่ในการควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยหมู่อาร์มโดยหลักก็ยังคงมีเสรีภาพนะครับที่จะให้ข่าวนะครับกับสื่อมวลชนได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นทันทีนะครับแล้วผมค่อนข้างผิดหวังจากในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ธุรการของศาลทหารก็คือว่าเขาไม่ยอมให้หมู่อาร์มเนี่ยมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็ขัดต่อหลักนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับหลักเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับรองเอาไว้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วที่เราเห็นกระบวนการเริ่มต้นของศาลทหารนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าศาลทหารหรือใครที่พอมีอำนาจในศาลทหารเนี่ยฟังอยู่ผมก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าทำกันได้เนี่ย
ให้ทางหมู่อามมาให้ข่าวนะครับให้เขาได้พูดกับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นกระบวนการที่มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็หลายคนที่เป็นห่วงไม่สบายใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่อามบ้างเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบนั้นอยู่นะครับในเรื่องอื่นๆกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมขออนุญาตให้ทางทนายความนะครับคุณนรเศรษฐ์เนี่ยซึ่งเป็นทนายความของหมู่อามเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลต่อไปเชิญครับก็ผมนรเศรษฐ์นางตูมนะครับมาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับตอนนี้นะครับกระบวนการก็คือว่าทางนายทหารพระธรรมนูญนะครับกล่าวหาว่าหมู่อามเนี่ยกระทำความผิดต่อกฎหมายและวันนี้นะครับพาหมู่อามมาขออำนาจศาลฝากขังซึ่งทางทนายความนะครับได้คุยกับหมู่อามแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่มีเหตุที่จะฝากขังเราจึงขอคัดค้านการฝากขังด้วยเหตุผลที่ว่า1นะครับหมู่อามเนี่ยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีเพราะว่าเรามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก2นะครับหมู่อามเนี่ยเป็นเพียงแค่ประชาชนธรรมดาไม่ได้มีอิทธิพลที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุพยันตรายประการอื่นดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่จะฝากขังนะครับเราจึงยื่นคำร้องขอฝากขังและนะครับวันนี้เราจะนำเรียนข้อที่จริงด้วยว่าทำไมนะครับหมู่อามถึงถูกดำเนินคดีมันมาจากสาเหตุอะไรมาจากสาเหตุว่าเขาเนี่ยนะครับได้ไปทำการร้องเรียนต่อปปช.ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในกองทัพนะครับซึ่งเรามีพยานหลักฐานทั้งคำร้องนะครับและคำร้องขอคุ้มครองพยานจะได้นำเรียนต่อศาลในวันนี้นะครับเราหวังว่านะครับวันนี้นะครับจะได้นำเรียนข้อที่จริงต่อศาลแล้วก็ศาลน่าจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับเราครับอย่างข้อแก้ต่างในส่วนของการหนีราชการเราจะให้ผลว่ายังไงอันนี้ต้องดูพยานหลักฐานอีกทีนึงเพราะว่าเขากล่าวหาว่าเราหนีจากราชการทหารเนี่ยหนีจากมีเจตนาไหมที่จะหนีจากราชการทหารหรือว่าเขาเนี่ยนะครับไปยื่นเรื่องร้องเรียนหรือติดตามเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องดูพยานหลักฐานอีกทีนึงส่วนเรื่องแนวทางการดำเนินคดีเนี่ยต้องเป็นหลังจากนี้นะครับถ้าได้ข้อที่จริงยังไงหมู่อามเขาก็คงจะแถลงข่าวอีกทีนึงครับวงเงินการประกันตัวครั้งนี้นะครับจากการสอบถามเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางศาลทหารแจ้งว่านะครับวงเงินประกันตัว 50,000 บาทครับก็คือวันที่เราเตรียมเงินมาพร้อมเตรียมหลักประกันมาพร้อมแต่ว่าในชั้นแรกเราจะขอคัดค้านการฝากขังก่อนเพราะว่าไม่มีเหตุที่จะควรฝากขังนะครับอีกอย่างเนี่ยผมคิดว่ากรณีนี้ไม่ใช่ว่าหมู่อามได้ไปก่ออาชญากรรมใดนะครับสิ่งที่เขาทำไปเพื่อประโยชน์ของกองทัพในการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทุจริตทำไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับความมั่นใจของทนายก็ต้องดูว่าศาลจะท่านจะพิจารณาอย่างไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการไต่สวนคำร้องคัดค้านการฝากขังครับครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับการหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้รับประกันตัวถ้าไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยนะครับหมู่อามเนี่ยนะครับจะถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำทหารนะครับมทบ11ที่อยู่นครปฐมนะครับเราก็เป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยกระบวนการในการไปให้ถ้อยคำต่อปปช.เกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยความสะดวกหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันครับอันนี้ถ้าเกิดได้รับการปล่อยตัวนี่ก็คือจะไปปล่อยที่นู่นใช่ไหมครับถ้าได้รับการปล่อยตัววันนี้นะครับหมู่อามเนี่ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำทหารนะครับไม่ได้ปล่อยตัวที่นี่ครับผมครับระยะเวลาที่เรากระบวนการเนี่ยจะทันในเวลาราชการวันนี้ไหมครับอันนี้ก็ต้องลุ้นดูว่าจะทันกระบวนการไหมแต่เรานะครับก็หวังว่าจะทันกระบวนการเพื่อไม่ให้เขาต้องเสื่อมเสียเสรีภาพครับโอเคนะครับยังไงฝากสื่อมวลชนติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะสวัสดีครับ409 569ผมมาเลยขาทั้งโชคมาช้าเดี๋ยวว่าเรามาช้าเรามาไปกุ๊กไก่รู้ว่าระดับไหนเป็นยังไงระดับไหนโรมนี่เซฟหมูอามก่อนโรมก็พูดดังๆนะโรมพูดดังๆคือตอนนี้เรามาส่งข่าวว่าศาลเนี่ยอนุญาตฝากขังนะศาลรับให้ฝากขังก็คือว่าตอนนี้คือทางเราได้คือทำเรื่องขอประกันตัวพอศาลตกลงอนุมัติการฝากขังเนี่ยเราต้องขอประกันตัวแต่ซึ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเฮ้ยแค่ผลลายนิ้วมือมันเป็นเหตุให้ฝากขังคนได้ไงสิ่งนี้ไม่เกิดในศาลอาญาปกติแน่นอน
แล้วอย่างนี้คาดว่าระยะเวลาการขอฝากขังจะทันไหมขอฝากถึง3กรกฎาคมและถ้าเกิดว่าประกันตัวไม่ได้เนี่ยจะต้องไปควบคุมตัวที่มทบ11นครปฐมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายื่นขอประกันตัวเลยก็เดี๋ยวอีกไม่นานน่ะก็น่าจะได้ทราบผลก่อนปิดทําการแน่ๆนะคะใช่เพียงแต่นะขั้นนี้คือมันเซอร์ไพรส์มากโบเลลี่บอกมาบอกก่อนขอบคุณครับค่ะได้ๆจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอผลทีเดียวใช่ใช่ขอบคุณพี่โบค่ะแย่ว่ะทําไมอ่ะมันคือให้ฝากขังถึง3กรกฎาคมเขาคัดค้านก็คือเขาอ้างว่าหมู่อามเนี่ยนะครับไปทำการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตทางนายทหารพระธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้นำนะครับลายนิ้วมือมาให้ศาลนะคราวนี้เราก็ขอคัดค้านไป5ประเด็นนะครับทนายก็ทำคำคัดค้านไป5ประเด็นว่าไอ้ลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยนะครับมันเป็นขั้นตอนที่อยู่ในกระบวนการของตำรวจนะก็ทำแล้วนะสองนะครับการกล่าวหาเนี่ยเป็นการกล่าวหาเรื่องขัดขืนนะครับแล้วก็ขัดขืนคำสั่งแล้วก็ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับสามหมู่อามนี่ไม่มีพฤติการหลบหนีเพราะว่าเราเนี่ยมามอบตัวนะครับตามหมายไม่ได้หนีนะครับไม่ได้ออกหมายจับนะครับแล้ว4เนี่ยนะครับก็มูอามเนี่ยนะครับถูกปลดแล้วมูอามไม่ใช่ทหารดังนั้นมูอามเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเหยิงในหน่วยหรือจะไปยุ่งเหยิงกับไอ้พยานหลักฐานเนี่ยทำไม่ได้นะครับอันเนี้ยปรากฏว่าทางศาลท่านก็เห็นว่านะครับไอเหตุผลของเราเนี่ยนะครับไม่เพียงพอนะศาลท่านก็ให้ฝากขังมีกำหนด12วันนะครับจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับซึ่งตอนนี้ทนายกำลังทำเรื่องนะครับขอประกันตัวนะครับซึ่งผมจะเป็นนายประกันนะยังไม่รู้นะครับว่าจะได้รับการอนุญาตให้ประกันหรือไม่นะครับนะถ้าศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยหมายนะครับปล่อยเนี่ยนะครับจะต้องถือไปแล้วเราต้องตามไปนะครับรับตัวหมู่อามที่นครปฐมตอนนี้ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำของมทบ11ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอขั้นตอนที่ทำเรื่องขอประกันตัวนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวขึ้นไปก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสบายใจเดี๋ยวรอก็สบายใจเดี๋ยวรอสบายใจแต่วันนี้ให้ออกมาคุณไม่ได้ตามไปนะเดี๋ยวลุงส่งแค่ส่งพี่เจี๊ยบตรงนี้แหละสถานการณ์ตอนนี้ด้านในเป็นไงบ้างคะตอนนี้หมู่อามตอนนี้หมู่อามเป็นไงบ้างคะช่องอะไรคะเนี่ยช่องอะไรช่องทางมดไม่รู้ไปนครปฐมแล้วเราตามไปนครปฐมเราตามไปไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบรับผิดชอบพื้นที่พี่เจี๊ยบเดี๋ยวพี่เจี๊ยบรับผิดชอบทำไมกลับมาโชคดีจังไปพื้นที่นครปฐมมันเป็นของเขาตรงนั้นนะคะนะต้องเดินจำเดินจำยังไม่จุดไหนไงมันจุดไหนของนครปฐมเดินจำมทบ11มทบ11เดินจำที่ไม่เคยผ่านสายตาเลยไอ้นี่ไม่ต้องเข้าตัวเมืองไม่ต้องเข้าตัวเมืองแล้วมันจะมียูเทิร์นพี่เจี๊ยบมาเขาบอกจับ GPS ไปได้เดินจำมทบ11มทบ11เลยถ้าเอิญว่ารถอยู่ที่พาต้าเนี่ยรถอยู่ที่พาต้าตรงนี้ควรไม่มีที่จอดเลยจอดสัมภาษณ์ไหมคะคุณค่ะสัมภาษณ์เลยล่ะเขาพูดจบแล้วเขาจะไปแล้วไม่ทันแล้วมาหาใหม่ทำใหม่ถามว่าเขาโดนเรียกค่ะที่ร้อนซึ่งเป็นทนายส่วนตัวแล้วก็ผู้ไว้วางใจอย่างเช่นพี่วีระสมบัติแล้วก็พี่โบนัฐาเป็นคนในการ
ังจากที่เราออกมาเคลื่อนไหวทั้งภาคประชาชนต่างๆทางเฟซบุ๊กเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างจากทางกองทัพที่ติดต่อมาหาเราบ้างหรือยังก็ความเคลื่อนไหวไม่มีหรอกครับก็มีแต่คำสั่งปลดอย่างเช่นวันนี้ที่ผมมาครอบตัวจริงๆผมแค่ตัวคนเดียวนะตัวเล็กๆก่อนจะเห็นส่วนใหญ่จะเห็นสารวัตรทหารอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งปกติผมจะไม่เห็นแบบนี้นะก็ขอบคุณดีครับรู้สึกขอบคุณดีชื่นใจครับจนถึงตอนนี้กระบวนการคุ้มครองพยานของทางปปช.หรืออะไรต่างๆที่เราเคยยื่นไปเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นมาบ้างหรือยังคือในส่วนนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าถ้ามันจะเป็นการหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยผมก็ยินดีที่จะรับครับในส่วนนี้เพราะผมถือว่าผมพูดความจริงโดยการดำเนินการของปปช.เนี่ยเริ่มตั้งแต่17มีนาแล้วคำสั่งปลดผมเนี่ยทางนี้ตั้งแต่2เมษาซึ่งปปช.จะพูดง่ายมากกับในคณะกรรมการว่าปปช.สามารถคุ้มครองได้ง่ายมากถ้ามีเหตุอย่างเช่นโดนยิงตอนเช้านะครับตอนบ่ายคุ้มครองได้เลยคือต้องรอให้ผมเป็นอย่างนั้นก่อนละครับการโอนย้ายหน่วยงานเนี่ยของผมเนี่ยปปช.สามารถทำได้แล้วสามารถมีคำสั่งตั้งแต่17ที่ผมไปยื่นไปซ้ำเพราะในหลักฐานที่ผมยื่นมันมีนะครับที่สื่อถึงการหน้าคือมันเป็นการทำงานที่มันเป็นการรับเองนะครับแล้วก็ผมทราบว่าอาจจะมีการคุยกันหรืออะไรกันทราบได้ครับทนายความมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับการขอประกันตัวขอปล่อยตัวในวันนี้ไหมคะขอถามทางทนายนะคะก็วันนี้ก็หวังว่าทางศาลทหารนะครับจะอนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงมูลเหตุว่าเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้ตรวจสอบการทุจริตมันไม่ใช่เรื่องว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเจตนาที่จะหนีจากราชการนะครับหวังว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมจนถึงตอนนี้หมออาร์มยังกังวลอยู่นะครับว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ประกันต้องอยู่ในคุกทหารจริงอ่ะจะเป็นเหมือนกับที่เราเคยถูกขู่ไว้หรืออะไรอย่างนี้คือถ้าเป็นจริงก็ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ตัดสินเอาครับตามนั้นเลยผมไม่มีความกังวลแล้วถ้าหากว่ามันไม่มีความยุติธรรมบนเรือที่หนึ่งก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันสานต่อไปนะครับขอบคุณครับหมดอ้ามเข้าห้องอะไรมาได้เลยพี่ดาวดีเอาเลยค่ะก็จะมีพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็พี่มาให้กำลังใจส่วนเอกสารตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะคะก็เป็นบรรยากาศของการให้กำลังใจพี่วีระสมความคิดครับพี่โบนัทธาแล้วก็ทนายร้อนครับโอเคอันนี้โบให้ดูบางส่วนนะคะก็จะมีใบแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอกสารที่เขาเคยร้องเรียนกับปปช.เรื่องการขอคุ้มครองพยานแล้วก็เรื่องการทุจริตซึ่งยื่นตั้งแต่วันที่17มีนาคมโอเคค่ะเดินตามไปนะแล้วก็นี่เป็นคำสั่งปลดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามก็คงจะพอไล่เรียงเรื่องราวได้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้รอลุ้นผลการประกันตัวนะคะเพื่อสู้คดีตามกระบวนการต่อไปก็เลยคิดว่าผมไม่สร้างคดีเพิ่มดีกว่าเพราะถ้าผมใส่ชุดทหารมาเนี่ยอาจจะโดนคดีเพิ่มแบบว่าไม่มีสิทธิ์สวมใส่เครื่องแบบครับผมก็รู้สึกเสียใจนะครับตรงนี้การรับทราบข้อกล่าวหาของเราเนี่ยพอหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จกระบวนการเป็นยังไงครับก็จะต้องถูกส่งตัวไปที่ศาลทหารกรุงเทพนะครับแล้วก็จะดําเนินการยื่นประกันตัวในตรงนั้นเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเกี่ยวข้อกฎหมายผมจะให้พี่รอนซึ่งเป็นทนายส่วนตัวแล้วก็ผู้ไว้วางใจอย่างเช่นพี่วีระสมความคิดแล้วก็พี่โบนัฐาเป็นคนให้การครับหลังจากที่เราออกมาเคลื่อนไหวทั้งภาคประชาชนต่างๆทางเฟซบุ๊กเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างจากทางกองทัพเนี่ยที่ติดต่อมาหาเราบ้างหรือยังก็ความเคลื่อนไหวไม่มีหรอกครับก็มีแต่คำสั่งปลดอย่างเช่นวันนี้ที่ผมมามอบตัวเนี่ยจริงๆผมมันแค่ตัวคนเดียวนะทหารตัวเล็กๆก็จะเห็นสื่อมวลชนจะเห็นสารวัตรทหารอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งปกติหน่วยผมจะไม่มีแบบนี้นะก็อบอุ่นดีครับรู้สึกอบอุ่นดีชื่นใจครับจนถึงตอนนี้กระบวนการคุ้มครองพยานของทางปปช.หรืออะไรต่างๆที่เราเคยยื่นไปเนี่ย
มีความชัดเจนขึ้นมาบ้างหรือยังคือในส่วนนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าถ้ามันจะเป็นการหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยผมก็ยินดีที่จะรับครับในส่วนนี้เพราะผมถือว่าผมพูดความจริงโดยการดำเนินการของปปช.เนี่ยเริ่มตั้งแต่17มีนาแล้วคำสั่งปลดผมเนี่ยทางนี้ตั้งแต่2เมษาซึ่งปปช.จะพูดง่ายมากครับในคณะกรรมการว่าปปช.สามารถคุ้มครองได้ง่ายมากถ้ามีเหตุอย่างเช่นโดนยิงตอนเช้านะครับตอนบ่ายคุ้มครองได้เลยคือต้องรอให้ผมเป็นอย่างนั้นก่อนละครับการโอนย้ายหน่วยงานเนี่ยของผมเนี่ยปปช.สามารถทำได้และสามารถมีคำสั่งตั้งแต่17ที่ผมไปยื่นด้วยซ้ำเพราะในหลักฐานที่ผมไปยื่นมันมีอยู่แล้วตามที่สื่อมวลชนเห็นด้านหน้าคือมันเป็นการทำงานที่เหมือนเป็นการละเว้นนะครับแล้วก็ผมไม่ทราบว่าอาจจะมีการคุยกันหรืออะไรกันผมไม่ทราบไอ้ตรงนี้ได้ครับผมทนายความมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับการขอประกันตัวขอปล่อยตัวในวันนี้มั้ยคะขอถามทางทนายก็วันนี้ก็หวังว่าทางศาลทหารนะครับจะอนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงมูลเหตุว่าเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้ตรวจสอบการทุจริตมันไม่ใช่เรื่องว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเจตนาที่จะหนีจากราชการนะครับหวังว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้ครับเป็นผมตอนนี้หมออายังกังวลอยู่มั้ยครับว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ประกันต้องอยู่ในคุกทหารจริงอ่ะจะเป็นเหมือนกับที่เราเคยถูกขู่ไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นจริงก็ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ตัดสินเอาครับตามนั้นเลยผมไม่มีความกังวลแล้วถ้าหากว่ามันไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันสานต่ออุดมการณ์นี้ด้วยครับขอตัวครับมาถึงนี่เลยโอ้ยดีมาก